รวยมาเลยรวยสาธุเอาค่อยๆมาได้ไหมฮัลโหลสมกรโทรมาไม่เป็นไรเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างงานวันนี้ที่มีปัญหาครับผมก็วันนี้มาเปิดตัวนะครับซิสเลอร์นะครับที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็ที่จริงสำหรับซิสเลอร์เนี่ยก็เรารับประทานกันอยู่แล้วนะฮะเรื่องของสลัดเรื่องของสเต็กเดี๋ยวมีอาหารให้เลือกเยอะแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพดีถ้าเกิดว่าใครชอบกินคลีนหรือว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพก็อยากให้มาซิสเลอร์ส่วนตัวก็ทานอาหารแบบนี้อยู่แล้วเนาะดูแลสุขภาพกินคลีนก็ไม่ได้คลีนขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นจากแต่ก่อนเพราะเราเป็นคนดูแลรูปร่างรักษาหุ่นด้วยใช่เป็นตัวเรื่องนั้นเนี่ยใช่คุณดีใช่ไหมคุณดีก็เนี่ยคือสิ่งที่รู้สึกเสียใจมากๆเพราะว่าตอนที่ละครออนบุกเอเราช่วงนั้นเราไม่ได้ทุ่มเทกับมันเท่าที่ควรนะฮะแต่ว่ามันถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่แฟนละครเมตตาผมมองข้ามในหลายๆซีนไปบางทีบางถ้าไปเปรียบเทียบบางซีนก็อ้วนบางซีนก็ผอมบางซีนไม่คอนทินิวบางซีนก็ดำมากบางซีนก็อะไรอย่างเงี้ยขาวใช่ไหมจริงๆเหรอจริงๆเพิ่งมาดูแลตัวเองให้มาคือที่จริงก็ไม่ได้อยากขาวมากแต่ว่าเอาให้มันแบบว่าเดินไปไหนแล้วดูสดใสหน่อยใช่เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหไม่ไหวเลยอย่างนี้แสดงว่าพอคนคาดหวังกับหุ่นมากมันทำให้เราต้องมีวินัยมากขึ้นป้าแต่รู้สึกว่าป้าแต่อายุมากขึ้นแล้วละครเรื่องต่อไปเนี่ยมันก็พอละครเรื่องนี้ดีสิ่งที่เราอยากจะทำให้ดีก็คือมันอยากจะให้มันดีขึ้นไปอีกในเรื่องของฝีมือเรื่องของการที่คนมายอมรับในเรื่องการแสดงอะไรแบบนี้ฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในเรื่องของการทำงานก็เลยให้ความสำคัญครับอันนี้ถือว่าวิ่งงานกับทุกวันเลยมั้ยวิ่งงานกับทุกวันไหมคือถ้าบอกว่าไม่มีอีเวนต์ช่วงนี้ป้าแต่ก็ถ่ายละคร7วันนะแต่ว่าช่วงนี้คือทางกองละครเนี่ยเข้าใจก็แบบว่าละครออนก็ไม่เป็นไรน้องไปรับก่อนพี่ถ่ายคนอื่นก่อนได้ก็คือคุยกันอย่างชัดเจนอันนี้เรื่องอะไรอันนี้เรื่องทองเอกพี่ก้องครับพี่ก้องปิยะโอ้มีก้องพี่ก้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เพิ่งรักเพิ่งแค้นของบอดเองเพราะว่าทางเพิ่งรักก็ยังมีการปรับบทอยู่เพราะว่าอยากให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับมันก็เหมือนอะไรคะคิวงานตอนนี้โอ้ยก็ไม่ยังได้อีกครับเนาะโอ้ยังไงโอ้ยมีโปรโมทหรือยังไงหลายคนยาวไปถึงสิ้นปีโอ้ยผมไม่สิ้นปีหรอกครับมันจะค่อยๆมาครับไม่ได้กี่งานนะคะครับวันละกี่งานเต็มที่เลยฮะให้เต็มที่วันละแค่2งานครับอันนี้วิ่งรอบยิ่งกว่าตอนเราเป็นนักร้องบอยแบนด์นะมันคนละมันคนละแบบนะครับแต่ว่าตอนเป็นนักร้องมันก็ไม่มันก็เหมือนเทียบกับตอนนี้ไม่ได้อะตอนนั้นมันไปเป็นวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะถามถึงข่าวเลยละกันล่าสุดพี่อุ๊บออกมาแฉว่าจริงๆแล้วบทขุนเรืองเนี่ยมันจะต้องเป็นเทศกิจเรารู้สึกไงกับสิ่งที่เขาพูดด้วยเรามาปาดเค้กคือเพราะฉะนั้นมีคนส่งให้ดูเมื่อคืนแล้วล่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเพชรเนี่ยเป็นน้องรักผมถ้าถามว่าบทนี้จะเป็นของใครและถ้าเป็นของเพชรเนี่ยจะเป็นบทที่ผมจะเป็นคนที่ผมดีใจด้วยที่สุดเพราะว่าเป็นน้องรักของผมแล้วผมกับเพชรก็มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแล้วผมก็เชื่อว่าเพชรจะทำได้ดีไม่แพ้ผมเลยนะฮะแล้วก็ที่จริงพี่อุ๊บก็เป็นพี่ในวงการเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะฮะผมก็เป็นเหมือนลูกบุญหลานที่จริงถ้าพูดตรงๆอ่ะผมก็แบบสำหรับข่าวนี้ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยนะฮะที่จริงก็อยากจะให้พี่อุ๊บแบบอภัยให้เพชรเพราะว่าแบบเพชรก็แบบเป็นน้องรักผมอ่ะนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องส่วนตัวผมไม่ขอพูดถึงนะฮะมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าผมขอพี่อุ๊บละกันคือผมไม่ได้แบบมาไฟท์แทนเพชรหรือว่าอะไรแต่พี่ผมก็รักพี่อุ๊บเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแบบก็เห็นว่าจบกันไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็แบบเหมือนที่เราเคยดูแลกันน่ะเมตตาน้องผมนิดนึงแล้วก็แบบผมก็รักน้องอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าน้องก็มันไม่ได้บทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องคิวงานนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์แต่เป็นเรื่องของเวลาเพราะเพชรก็ยังมีหนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่กำลังจะมาต่อนะฮะที่กำลังจะถ่ายก็ฝากติดตามดูเพชรด้วยเพราะว่านี่ก็ไอ้อย่างพอเมื่อคืนเราได้รู้ข่าวเราได้คุยกับเพชรหรือยังผมไม่ได้คุยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ข่าวมันในเรื่องของข่าวมันไวมากโดยเฉพาะข่าวที่มันมาแอทแทคกับนักแสดงบุพเพสันนิวาสเพราะมันอยู่ในกระแสซึ่งอันนั้นเรารู้ดีว่ามันอะไรนิดหน่อยมันก็มาแอคชั่นได้แล้วฉะนั้นไม่ซีเรียสเลยแล้วก็รู้สึกว่าคนพาดหัวข่าวอะว่าเพชรจะต้องมาที่จริงเพชรต้องได้บทนี้ปรากฏบางคนแฟนๆบางคนอ่านแล้วยังไม่ได้ไปอ่านข้อความข้างในก็กลายมาเป็นเหมือนไปว่าเพชรหรืออะไรแบบนี้ที่จริงก็อยากให้อ่านให้ละเอียดนะครับเพราะว่า
พราะว่าน้องเองก็ผมรู้ว่าน้องก็คงจะเครียดนะครับจริงๆในมุมมองของเราเองคนก็มองว่าเหมือนเราไปปาดมากับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่เป็นคนเปลี่ยนบทเพราะฉะนั้นเลือกใครเลือกใครเพราะฉะนั้นไม่มีความสามารถที่จะไปปาดใครนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็หนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเพราะฉะนั้นก็อยู่กับพี่น้องนะครับก็ถ้าจะปาดเหรอผมว่ามันไม่ใช่เรียกว่าปาดนะมันเรียกว่าบทอะถ้ามันยังไม่ไฟนอลอะที่จริงที่ไม่เป็นข่าวมันเยอะแยะมากมายมันเวลาต่อเวลาเลยอะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะฮะมันอยู่ที่ความเหมาะสมเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าอะเรื่องนี้ผมได้เล่นยังไม่เปิดกล้องอะเราก็ยังไม่มั่นเรายังไม่ปักธูปลงไปอะเราก็ไม่มั่นใจถึงปักธูปไปแล้วอะมีด้วยหรอปักธูปไปแล้วมันก็มีมันก็อาจจะมีอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะแต่ว่าผมเองผมไม่เคยโดนนะแต่ว่ามันมีพี่ก็รู้ถูกป่ะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะเปลี่ยนโยกย้ายตามความเหมาะสมอย่างช่วงแรกที่เปลี่ยนบทอย่างเงี้ยเพชรเขาได้คุยไม่ค่อยเห็นหน้าเราอ่ะเขาได้มาคุยกับเราไม่ไม่หรือว่าเรารู้ไหมว่ามันตอนแรกมันเป็นผมไม่ทราบเลยนะฮะด้วยสัจจริงผมไม่ทราบเพิ่งมารู้เมื่อวานที่โพสต์นะนะใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหรอมันสำหรับผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่าใครคุณอาจจะบอกว่าพี่กับเพชรมีปัญหากันแล้วยุงมาหาเราให้เราไปตีกับเพชรเขาตีวัวกันตรงข้ามอ่ะอ๋อตีวัวตรงข้ามไม่มีทางอ่ะผมไม่เคยมีปัญหาใครผมรักน้องผมแล้วก็เคลียร์ชัดเจนผมว่าถ้าหน่อยเหรออันนี้ต้องไปถามเพชรว่าเพชรหน่อยไม่หน่อยแต่ตัวผมเองอ่ะผมคุยกับเพชรไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราคุยกันแบบว่าเปิดอกนะเรารู้ว่าการทำงานในวงการมันเป็นยังไงขั้นตอนยังไงส่วนเขาจะไปมีปัญหาหรืออะไรกับใครผมไม่ทราบแต่สำหรับตัวผมเองเพชรเป็นน้องที่น่ารักสำหรับผมเสมอเดี๋ยวพันก็มั่นใจว่าเพชรก็น่าจะเข้าใจเราไม่ได้คิดว่าแบบเราไปแย่งเดี๋ยวจะมีปัญหาตั้งแต่ละครฟีดแบคดีเพชรคือคนแรกที่โทรมาหาผมแล้วบอกผมว่าพี่ปั้นดีใจด้วยนี่คือสิ่งที่ลูกผู้ชายเขาทำกันนะฮะผมว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องถามครับเดี๋ยวน้องก็เห็นข่าวแล้วถ้าจะแล้วถ้าเราจะคุยกันเราก็คุยกันเรื่องอื่นเฮ้ยไปชิลกันไปเตะบอลกันนั่งคุยสับไปเฮฮากันส่วนเรื่องข่าวเดี๋ยวมันก็ตามมาอยู่แล้วที่จะต้องไปคุยไปเมาส์กันแต่ว่าให้โทรไปตอนนี้เฮ้ยฮัลโหลเห็นข่าวยังวะมีอย่างนี้ผมว่าตลกครับส่วนตัวเราเป็นห่วงเพชรไหมเพราะว่าโดนหลายเรื่องมาตั้งแต่ตอนนู้นเขามาปรึกษาเรามาอะไรอย่างเงี้ยเอาผมทราบทุกอย่างเขามาปรึกษามาระบายให้เราฟังปรึกษามันมีอยู่แล้วเพราะเราเป็นพี่น้องกันผมก็ให้คำแนะนำไปเท่าที่ผมรู้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาอะที่มันไม่ดีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่มีมูลนะแต่ว่าผมว่าผมทำงานกับเพชรมาตั้งแต่บางอาจารย์น่ะแล้วผมเชื่อว่าน้องผมเป็นคนดีผมมั่นใจแล้วก็เห็นใจมากไอ้ข่าวแบบไหนๆก็พูดแล้วไอ้ข่าวมือถืออะไรที่มันโดนขโมยอะไรจะบ้าเปล่าเขาทำงานเขามีตังค์เขาไม่ไปขโมยหรอกมือถือเรื่องมือถือไม่กี่บาทเข้าใจป่ะคือมือไม่กี่บาทมันไม่คุ้มกับการที่จะเอาชื่อเสียงไปแลกถ้าคุณทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าต้องไปบำบัดแล้วล่ะมันคนตะกะดีไม่ทำนะถ้าทำก็คือต้องโรคจิตแน่นอนจิตไม่ดีใช่ไหมเหมือนดาราฝรั่งที่เขาขโมยของอ่ะอันนั้นก็รวยจะขโมยทำไมขโมยผู้ชายเป็นการชอบพิเศษใช่ไหมชาลิเซ่ล่ะอ๋อชาลิเซ่ชาลิเซ่ไม่เวลาเราดังมากเราต้องมีอะไรแปลกๆถูกป่ะไปรีวิวแต่เรามีอะไรไม่มีไม่มีดังมากก็คือผมไม่ดังไงผมเลยไม่แปลกแต่ตอนนี้หนึ่งมาเริ่มคลายเครียดดีกว่าซินกับโป๊ปแต่คนมันจะต้องแบบอยากจะแบบแต่รู้คุกการอะไรครับผมก็เห็นจีนทุกคนกลายจะกลายเป็นเซ็กหมูนะบุพเพก่อนด้วยเซ็กหมูผู้ชายอ่ะเริ่มเมื่อไหร่จะไปด้วยฮะก็เดี๋ยวก็กับไอ้จ้อยใช่ไหมเดี๋ยวกับพี่โป๊ปเองแล้วพี่โป๊ปก็เนี่ยเมื่อวานก็ไปกรมขนส่งก็ไปสร้างซีนอะไรก็ไม่รู้ลงหน้าหนึ่งอ่ะตลกดีครับมีการหากระแสวายมาด้วยพี่วายคู่วายที่จริงไม่ต้องหากระแสเดี๋ยวนี้เขาก็จับกันง่ายๆเลยใช่พี่ชายก็เล่นกันหอมไปหอมเลยหอมเลยยินดีก็ได้หรอไม่กล้าเป็นอย่างเงี้ยเรายินดีไหมกับการที่แบบเขามาจับคู่เราอะไรเงี้ยก็ตลกดีมันน่ารักดีครับมันผมก็เพิ่งเข้าใจกระแสวายมาสักระยะหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้นะยิ่งเราแบบเราเล่นเราอะไรกันพี่จริงผู้ชายมันมีมุมวิ้งแบบนั้นสั่นไหวมาสั่นไหวสั่นคอนมันไม่สั่นคอหรอกคือถ้าเราสนิทกันมากๆอ่ะไอหยอกล้ออะไรกันแบบนี้มีอยู่แล้วกลัวคนรอบข้างเขาจะไม่เข้าใจไหมใกล้ตัวไม่นะครับ
ข้าใจดีมันต้องมีลิมิตไหมว่าต้องเล่นได้แค่ไหนโอ้โหอุ้ยมีเรื่องนี้ซ้อนมีคลิปเล่นมากกว่านี้ได้ไหมเล่นมากกว่านี้หอมแก้มมันก็มีนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบผู้ชายแบบดิบๆอ่ะแบบดิบๆเล่นกันแต่ไม่เล่นถึงขนาดว่าโอ้เอาก้นเอาหลังมาแนบกันอันนี้ไม่ไหวอยากเล่นแต่เล่นไปเล่นไปเยาวชนอยู่ไม่คิดมากหรอกไม่คิดมากดีใจไหมกับการที่เขาจิ้นอาจจะจิ้นโตมากกว่าจิ้นปางอะไรเขาจะแต่งงานกับปางเมื่อไหร่เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันเป็นสองแบบนะพี่ดูหรือเปล่าดูใกล้แล้วถามจิตตอนนี้ถึงไหนก็เราไปถึงบ้านเขาไปเลือกไปพ่อเขาเสียอยู่เราก็ไปนั่งร้อยเมื่อไรกับเขาอย่างเงี้ยผมเห็นตากล้องมองพี่อย่างเงี้ยใครมาเจ้าที่ค่ะนึกว่ามันติดรู้สึกไงบ้างว่าคนจิ้นเราโป๊กมากกว่าปางผมคือปางเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราจิ้นกันมาหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวละครเรื่องใหม่ก็อยู่ด้วยกันฉะนั้นไอ้เรื่องสับไปสับมามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผู้ชายกับผู้ชายอย่างที่ว่ามันจะถูกพูดถึงมากกว่าโอเคนะน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากดีเลยอ่ะถามเรื่องคือเอาแบบแฟนจะหึงไหมได้ข่าวว่าแฟนไม่อยากเป็นข่าวนุ่นพี่นุ่มลงนายพี่ปุ๋ยพามาเกิดถามก่อนป้าต้องการหรือจ้ะขอบคุณค่ะ